งั้นไม่เสร็จผมว่านะเสร็จเร็วเสร็จช้ายุคสมัยนี้ไม่น่าจะมีเวลานะผมว่านะอย่าไปตั้งเงื่อนไขของเวลาเลยนะครับงานอยู่กองบนโต๊ะหรือว่างานใหม่เข้ามาทำเสร็จไม่เสร็จทันไม่ทันอย่างนี้มันน่าจะดีกว่ามั้งใส่ความรู้สึกนี้เข้าไปดีกว่าผมว่านะในส่วนตัวผมนะครับเรื่องงานนะทำไม่หมดศักดิ์ศรีความเป็นคนอ๋อแปลว่ามีความขยันหมั่นเพียรเป็นกรณีพิเศษถ้าทำงานไม่เสร็จตามจำนวนวันที่มันเกิดขึ้นไม่มีศักดิ์ศรีเลยใช่ครับก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีความเจริญอยู่ในตัวทั้งนั้นนะครับทำงานก่อนเวลาด้วยถ้างานไม่เสร็จทำงานไม่หมดก็แปลว่าทำงานไม่เสร็จมันเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีเลยนั่นคือลักษณะของคนที่มีความเจริญนะครับอ้าวคนทรงเจ้าจะเลยเนี่ยเป็นไงคนทรงเจ้าคนทรงเจ้าเลยงั้นก็จะตอบยังไงลุงไม่ใช่คนทรงเจ้าตอบไม่ถือจะมั้งนะครับลุงตอบไม่ถือจะมั้งนะครับนะความจริงคนทรงเจ้านะทรงเจ้าเข้าทรงนะครับผมก็ว่าเขามีดีในเรื่องของทางด้านศักยภาพจิตอยู่นะแต่จิตมันขุ่นมัวก็เลยไปเกาะติดสิ่งที่เขาเห็นเกาะติดยึดสิ่งที่เห็นนั่นเองครับออกจากจิตออกจากการทำสมาธิก็มาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่นั่นนะครับก็เรียกว่าหลงในทางจิตนะครับสำหรับลุงจะบอกว่าหลงในทางจิตครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออะไรครับพี่ดาประสงค์ผลค่ะรายงานตัวจากอู่เสมอเซอร์วิสจังหวัดขอนแก่นค่ะอันแน่อู่เสมอเซอร์วิสนะเซอร์วิสเรื่องอะไรครับเรื่องเครื่องยนต์ค่ะวันนี้จะมาขออนุญาตขอโอกาสท่านลุงค่ะมีอย่างน้อว่ามาครับมีอันนี้แล้วก็ค่ะคือโยมท้าความจากสืบเนื่องจากที่ช่วงวันที่2กุมภาพันธ์นะคะครับโยมได้มาเล่านิทานธรรมชาติให้เพื่อนๆฟังแล้ววันนี้โยมก็เลยได้สภาวะธรรมแล้วจะมาขออนุญาตขอโอกาสกราบขอบพระคุณท่านลุงและท่านผู้มีอุปการะเป็นองค์คุณองค์ธรรมในสภาวะธรรมที่ผ่านมาทำให้ปลดล็อกเป็นขั้นเป็นตอนมาค่ะจนมาถึงวันที่14กุมภาที่แล้วเนี่ยนะคะก็เลยจะมากราบเรียนแล้วก็ขออนุญาตท่านลุงให้โยมได้กราบขอพระคุณทุกท่านณโอกาสนี้ค่ะเชิญดับอัธยาศัยครับหลังจากที่โยมได้มีพระคุณท่านผู้มีพระคุณองค์คุณองค์ธรรมทุกท่านที่เป็นองค์ประกอบในสภาวะธรรมของโยมนะคะครับทำให้โยมมีบุญได้ปลดล็อกเป็นขั้นเป็นตอนมาจนถึงคืนวันที่14กุมภาที่ผ่านมานะคะค่ะโยมมีสภาวะบีบคั้นทางใจมากในช่วงตอนเย็นนะคะก็ตามดูตามรู้ไปเลยทำยักษ์สองค่ะขยับยักษ์สองต่อด้วย6364 40นะคะตามสไตล์เจเทิลแมนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเชิญครับชุด3ชุดเป็นระยะนะคะช้าๆแล้วก็เต็มเหนี่ยวค่ะค่ะแล้วก็เตรียมตัวขึ้นฟังท่านลุงค่ะพอเปิดรายการปุ๊บก็มีความรู้สึกว่ากระทบปั๊บที่ใจนะคะ
ทีนี้โยมก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าเปิดทิ้งเปิดกว้างอ่ะจะนอนมันมีความปักผักต้านอยู่ในนั้นนิดๆนะคะก่อนที่จะหลับโยมได้ยินท่านบอกว่าระหว่างโยมกับท่านที่อยู่หน้าจอมีอากาศขั้นอยู่บางๆนะว่าอย่างนี้นะคะโยมก็เลยก่อนจะหลับก็ทำ6364เบาๆนะคะแล้วก็เลยหลับไปรู้สึกนิ่งๆแล้วก็เลยหลับไปตอนนี้พอเป็นค่ำสว่างก็รู้สึกแล้วก็ไปทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็มานอนต่อค่ะก็ทำ6-4แล้วก็หลับต่อก็เกิดสภาวะสงบค่ะสงบมากแล้วก็เกิดการใคร่ควรทำค่ะทุกสมุทัยนิโรธความรู้สึกที่อุ่นอุ่นตัวเบาอันนั้นมันวางแล้วก็ว่างค่ะแล้วความรู้สึกอันนั้นก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นจนสายค่ะแล้วก็นานมากค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพระอาทิตย์ทรงกฎนะคะสวยๆขึ้นมาตรงข้างล่างทางขวามือนะคะโยมก็เลยบอกว่าเออนี่เหรอความว่างคุณแก้วตาเขาบอกว่าเมื่อไหร่ว่าคุณป้าว่างก็จะเห็นเองแต่ก็ไม่อะไรนะคะก็ตามดูตามรู้ไปจนสายจนคิดว่าเออไม่ใครจะทานข้าวทานอะไรก็ทานไปโยมก็อยู่ในสภาพนั้นจนนานมากจนมีความรู้สึกว่าพระอาทิตย์นี่มันส่องมาที่โยมตรงหน้าต่างนะฮะก็เลยลืมตาขึ้นมาก็เลยมาทำยัดสองแล้วก็ต่อด้วย6-4-10นะคะแล้วก็ค่อยลงมาข้างล่างสภาพความรู้สึกอันนั้นยังคงอยู่เกือบทั้งวันเลยค่ะท่านลุงแต่โหนี่วิ่งเบาๆนะฮะตัวก็เบาตอนนี้โยมก็เลยกราบเรียนสภาวะให้ท่านลุงช่วยชี้แนะแล้วก็รับการขอบพระคุณจากโยมแล้วก็และทุกท่านที่มีอุปการะในเป็นองค์คุณองค์ธรรมให้โยมมีวันนี้ค่ะอือท่านลุงเท่านี้ค่ะจบค่ะก็แปลว่าลุงจะว่าไงเนาะตรงนี้นะฟังให้ดีนะครับสภาวะตรงนี้ที่บอกว่ามันติดเนื้อติดตัวติดกายนั่นนะครับเป็นความรู้สึกจริงๆที่เราอยู่กับบรรยากาศตรงนั้นนะหวังได้เลยก็แล้วกันนะชาติสุดท้ายแน่นอนถ้ากันนะใช้คำนี้ก็แล้วกันเชิญนะก็จะขอบคุณคนที่นั่งคู่ในรถตรงนั้นเป็นจุดที่ทำให้เกิดขึ้นในความคิดลองย้อนว่าไอ้ตรงภาพนั้นเห็นอะไรกับที่ว่าในตาเห็นอะไรอะไรเป็นต้นความคิดแล้วไปเห็นอะไรในตาได้ยินเสียงกระซิบแม่โยมคือเนี่ยได้ยินไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะที่มีการนั่งคู่อะไรกับใครที่รถนะฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นพูดคุยอะไรกันแล้วไปรู้สภาวะตรงนี้ลองเล่าถึงช็อตนี้ดูสิจะนำมาประกอบกันว่ามันคืออะไรกันแน่ครับเชิญครับสืบเนื่องจากยมเล่าข้ามไปหน่อยสืบเนื่องจากภาพปลดล็อกค่ะภาพปลดล็อกช่วงนั้นนี่มันเกิดสภาวะที่ทำให้คิดจนสุดความคิดค่ะจนมาถึงภาพปลดล็อกค่ะเสียงข้างลุ้นไม่ได้ยินเลยค่ะเลยครับค่ะได้ยินหรือยังครับได้ยินแล้วค่ะเชิญขาดช่วงๆค่ะครับทีนี้โยมก็รู้สึกเบามากนะคะ
ระดับที่1ระดับที่2นั้นเบามากแล้วก็มาวันที่มาไม่กี่วันนะฮะมันเป็นสภาวะภายในครอบครัวแต่มันกระทบกระเทือนในสภาวะอารมณ์ของโยมนี่มากแต่โยมก็ตามดูตามรู้อยู่รู้อยู่ว่าขุ่นรู้ว่าเคืองรู้ว่าขัดข้องรู้ว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยตัดปัญหาเลยว่าทำเขย่ายักษ์สองต่อด้วย6364นะฮะทำอยู่อย่างนั้น3ชุดแต่เน้นเนื้อแต่ก็ช้าๆดูความรู้สึกดูตุ๊บตับดูย่อขยายดูว่าร้อนวูบวาบนะฮะดูความรู้สึกอันนั้นจริงๆจังๆจนเหงื่อออกร้อนทั้งตัวแล้วก็เลยไปอาบน้ำเสร็จเลยขึ้นฟังท่านลุงพอฟังท่านลุงเปิดปุ๊บก็มีการกระทบคือจิตมันปรุงนะฮะปรุงกระทบเสร็จแล้วก็เหมือนว่านอนละไม่สนใจไม่เอาอะไรกับใครละประมาณนั้นแต่ก่อนที่จะหลับก็ได้ยินท่านลุงบอกว่าระหว่างโยมกับท่านลุงเนี่ยมีอากาศขั้นอยู่บางๆนะประมาณนี้นะบางทีโยมอาจจะเล่าตกหล่นแต่ประมวลว่างี้ระหว่างโยมกับท่านที่อยู่หน้าต่อมีอากาศขั้นอยู่บางๆนะโยมก็เลยนึกไปถึงละเอียดนิดนึงนึกไปถึงที่ท่านลุงบอกว่าด้านที่3ของเหรียญโยมสมมุติเอาว่าอากาศนั้นเป็นด้านที่3นี่คือความว่างนี่คือการวางหรือเปล่าตอนนี้มันขึ้นมาเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมันขึ้นมานะฮะโยมก็พิจารณาตามนั้นสรุปว่าโยมเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธเสร็จแล้วมันวางเองโดยที่ไม่มีใครบอกมันวางแล้วโยมก็เห็นความว่างในที่นี้แล้วมันก็อุ่นเหมือนว่าปุ๊บตัวเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่อย่างนั้นเนิ่นนานจนพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้สภาวะนี่มันเกิดระหว่างค่อนแจ้งนะครับโยมก็ไม่สนใจว่าข้างล่างเขาจะทานข้าวอะไรแต่โยมเคยสั่งว่าถ้าโยมนอนลักษณะนี้ห้ามเรียกห้ามปลุกว่าเราอยู่เราทำสมิทาอยู่ก็เลยกลับเรียนท่านลุงว่าสภาวะที่มันคงอยู่อย่างนั้นจนทั้งวันเนี่ยไม่ว่าหูตาจมูกลิ้นใจแล้วมากระทบมันก็ไม่อะไรกับอะไรแต่ทำงานทุกอย่างคล่องแคล่วว่องไวนะฮะตัดสินใจอะไรดีแต่อุ่นๆกับภาวะนั้นมันอยู่กับตัวเราเองเกือบตลอดถ้าเราไม่ไปดูนะมันก็จะอุ่นอยู่งั้นละอารมณ์ภาษาตลาดสดตลาดแห้งก็คือว่าคงสภาวะอารมณ์ทรงอารมณ์ประมาณนั้นค่ะครับโยมขออนุญาตว่าคงความรู้สึกอันนั้นคงอยู่กับเราอุ่นตลอดอย่างนี้ค่ะก็โอเคนะคอยดูนะเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันจะดิบดีนะฮะไม่สึกกร่อนง่ายกันแล้วกันสรุปคืออายุวัฒนะดีนะแล้วก็หวังไว้ได้เลยฮะอารมณ์นี้พยายามรักษาให้ดีชาติสุดท้ายแน่นอนนะฮะแน่นอนถ้าลักษณะนี้เพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้มันติดตัวเรามันจะมีกันอยู่ประจำตัวเราตลอดดูซิว่ามันจะหายไปหรือเปล่าหรือจะกลับมันจะหายไปไหมนะฮะถ้าหากว่ามันรักษาเราตลอดนะฮะก็โอเคเลยแหละครับสุดยอดเลยแหละครับแล้วคอยดูการงานทีนี้ฮะมันจะไหลเข้ามาเองนะครับนะให้สังเกตการงานคือการอาชีพทุกวันนี่แหละครับนะมันจะประกอบกันดีมากค่ะครับผมดีมากตั้งแต่ท่านลุงมาที่อู่แล้วค่ะครับผมไม่ขาดค่ะนั่นดีแล้วดีแล้วขอบคุณท่านลุงมากค่ะด้วยความยินดีชาวขอนแก่นก็คงไม่มีไวรัสโคโรนามาเล่นงานเนาะสาธุค่ะเออ นะเอาตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ